สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าชื่นชมของหนุ่มพิการแขนด้วนทั้งสองข้างแต่ยังสู้ชีวิตไม่ย่อท้อต่อความพิการทางร่างกายของตนเองเลือกที่จะเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเพจปทุมธานีนิวส์ได้โพสต์ภาพอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2564ณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งขณะนั้นมีชายพิการต้องใช้เท้าเขียนข้อสอบอยู่ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ด้วยโดยนายคำรณโกมลสุภกิจประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสันติธรยิ้มละไมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพีรพัฒน์มั่งคั่งประธานโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบในการจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2564ณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายอุดมเวชโตสัจจาผู้อำนวยการศูนย์สอบภาคกลางเขต1ให้การต้อนรับสำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้จัดขึ้นทั่วประเทศมีผู้ที่สมัครร่วม 400,000 กว่าคนซึ่งในขณะที่การสอบภายในศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตแห่งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน 13,200 คนทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าสมัครสอบในครั้งนี้ด้วยโดยมีชายผู้พิการรายหนึ่งซึ่งพิการแขนทั้งสองข้างแต่ยังสามารถใช้เท้าในการเขียนข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนคนปกติทั่วไปได้อย่างดีนายคำรณโกมลสุภกิจประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าการจัดสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งเดิมทีเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นจังหวัดซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการของจังหวัดแต่ละจังหวัดมีปัญหาเรื่องการสอบที่ไม่สุจริตซึ่งพอเป็นแบบนี้ทางคสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ส่วนกลางคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสรรหาทั้งสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเพื่อให้มีความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป